ีมากๆนะคะสูตรนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในต่างประเทศนะคะเพื่อนๆทาให้ลองทำไว้ใช้กันเลยค่ะเพียแป้งค่ะลงเยอะมากลงแรงมากเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้กินมะเขือนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าข้าวโพดจ้าโอ้โตเร็วมากๆโอ้ต้นสูงแล้วไหนคะแม่ก้อยนี่นี่หนึ่งฝ่ามืออย่างนี้เลยกระเจี๊ยบก็กำลังงามๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่กินนะคะเป็นยานะคะเพื่อนๆจ๋าเขาจะมีเมือกๆอะค่ะเพื่อนท่านไหนเป็นโรคกระเพาะเนาะลำไส้ไม่แข็งแรงนะคะขับถ่ายไม่ดีนะคะนี่ทานกระเจี๊ยบสดๆกันเลยค่ะเพื่อนมากินกับน้ำพริกเนาะลวกจิ้มค่ะเพื่อนพริกจ้าพริกรุ่นใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่เรียวๆเล็กๆน่ารักค่ะเพื่อนสวยจังเลยดูมะละกอที่แม่ก้อยตอนไว้ค่ะติดดอกแล้วค่ะเพื่อนนี่ติดผลด้วยนะรากซะก่อนค่ะตอนไว้ในขวดพลาสติกค่ะก็รากตึมกันอย่างนี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาบอกสูตรนะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลแบบรวดเร็วสูตรนี้แบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรน้ำยาเร่งรากเร่งการติดดอกออกผลแบบธรรมชาตินะคะให้ของใครไม่งามนะคะมีอาการโรครากเน่าโคนเน่าบุกนะคะเพื่อนใช้ว่านหางจระเข้เลยค่ะอันดับแรกนะคะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะคะที่เรามาทำปุ๋ยบำรุงพืชผักในวันนี้นะคะว่านหางจระเข้นะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารและกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืชไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมทองแดงแมงกานีสและเซลีเนียมนะคะและยังมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และยังมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 และ B12 ค่ะหายากมากๆนะคะวิตามิน B12 ในพืชนี่เพื่อนๆได้ง่ายๆนะคะจากว่านหางจระเข้นะคะที่ต้องการจะปลูกพืชผักนะคะสารเร่งรากแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆใช้ว่านหางจระเข้เลยนะคะบ้านไม่มีกะปิค่ะแม่ก้อยเราใช้ว่านหางจระเข้เลยค่ะเร่งให้รากเยอะรากออกดีนะคะพืชแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะด้วยว่านหางจระเข้เลยค่ะในว่านหางจระเข้นะคะยังมีสารซาโปนินในการกำจัดหอยทากมดหนอนแมลงนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินได้เป็นอย่างดีต้นไม้ของใครพืชตระกูลส้มนะคะมีอาการเป็นโรคแคนเกอร์ค่ะใบจุดใบด่างไม่สวยเลยค่ะแม่ก้อยมีทั้งเชื้อราทางใบสูงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงพืชไม่ค่อยโตพืชโทรมมากหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆบำรุงง่ายๆด้วยว่านหางจระเข้เลยค่ะในว่านหางจระเข้ค่ะเขายังมีสารต้านไวรัสและต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกพริกแล้วพริกไม่งามค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้ว่านหางจระเข้ค่ะเสริมในการบำรุงนะคะให้พริกของเพื่อนแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้ดีค่ะและเพื่อนท่านไหนนะคะที่ปลูกผักกินใบค่ะอยากได้สารจับใบสารไล่แมลงนะคะสำหรับผักกินใบแบบธรรมชาติค่ะเราใช้ว่านหางจระเข้ค่ะในการกำจัดและไล่แมลงนะคะนี่สารจับใบแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนคุณดีอย่างนี้นะคะมาทำบำรุงต้นไม้พืชผักด้วยกันเลยนี่นะคะแม่ก้อยใช้ว่านหางจระเข้นะคะ2ใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีใบใหญ่ๆกว่าแม่ก้อยนะคะก็ใช้ใบเดียวนะคะตัดเลยครับเพื่อนตัดผมเขาออกนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนๆก็ซอยนะคะว่านหางจระเข้เป็นท่อนๆนะคะถ้าแม่ก้อยซอยว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปปั่นได้เลยค่ะไปเลยครับเพื่อนๆไปในเครื่องปั่นเลยไม่มีเครื่องปั่นนะคะสามารถสับให้ละเอียดได้นะคะเพื่อนค่ะเพื่อนปั่นเลยค่ะเพียค่ะแม่ก้อยปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนนี่ว่านหางจระเข้ค่ะปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อราได้ด้วยไล่แมลงได้ด้วยค่ะดีฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติเลยค่ะว่านหางจระเข้นะคะไม่ใช่เพียงบำรุงแต่พืชนะคะยังมีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับมนุษย์นะคะมีงานวิจัยมากมายค่ะว่าน้ำว่านหางจระเข้นะคะช่วยต้านมะเร็งนะคะโดยเฉพาะเพื่อนท่านไหนเป็นมะเร็งลำไส้นะคะทานน้ำว่านหางจระเข้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าดีต่อร่างกายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็มาดูวิธีใช้เลยค่ะให้เพื่อนๆเตรียมน้ำสะอาดมาเลยนะคะ1ลิตรนะคะนี่เพื่อนๆจ๋าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักปลูกมือใหม่นะคะอยากปลูกผักไว้กินเองนะคะแบบไร้สารพิษนะคะเพื่อนๆใช้ปุ๋ยที่ทำจากว่านหางจระเข้เลยจ้ะเพื่อนๆที่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะสูตรนี้นะคะบำรุงตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบเลยค่ะเพื่อนๆ นี่และสำ
ำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีน้ำซาวข้าวในช่วงเช้านะคะสามารถเติมน้ำซาวข้าวลงไปด้วยได้นะคะครั้งนี้แม่ก้อยเติมน้ำซาวข้าวลงไปนะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเร่งรากเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆทำสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะคะดีมากๆนะคะสูตรนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในต่างประเทศนะคะเพื่อนๆทาให้ลองทำไว้ใช้กันเลยค่ะวิธีใช้เลยค่ะวิธีใช้ก็แสนจะง่ายนะคะ1แก้วต่อ1กระถางได้เลยจ้าเพื่อนๆจ้ะดีสูตรนี้เด็ดเลยค่ะเพื่อนๆนี่คุณนายตื่นสายของแม่ก้อยค่ะออกดอกยังไม่สม่ำเสมอนะคะเร่งดอกแบบง่ายด้วยสูตรนี้เลยค่ะรากเร่งเขียวเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆค่ะเทใส่เลยค่ะเพื่อนๆ1แก้วต่อ1กระถางได้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรที่อ่อนโยนมากๆค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่คุณนายตื่นสายแม่ก้อยดอกสวยดอกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเพื่อตระกูลฟิโดนะคะคุณจ๋านี่ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะต้นไม้แพงๆใส่ใบสักนะคะนี่ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะนี่อะไรคะแม่ก้อยอันนี้อัญมณีค่ะออกดอกแล้วนะคะเขียวๆนี่คืออะไรนี่ก็คือเพชรน้ำหนึ่งแสนสวยค่ะละลดเลยนี่อะไรคะแม่ก้อยอันนี้แสงเงินแสงทองนะคะแก้วนี้เลยค่ะนี่คือใบงามกันแบบง่ายๆเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลใช้ได้เลยค่ะจะทำให้พืชของเราค่ะใบเขียวใบมันใบวาวมากๆเสน่ห์จันแดงของแม่ก้อยค่ะงามมากใบเขียวใบมันนี่ผลงานของนี่ปุ๋ยจากว่านหางจระเข้เลยค่ะเพื่อนจ๋าพืชใบเขียวใบมันใบวาวมากๆมาลดลงเลยค่ะเพื่อนพืชมะลิออกดอกดีนะคะไม่มีอาการเชื้อรานะคะที่มะลิของเพื่อนนะเพื่อนดูมะลิแม่ก้อยเตรียมออกดอกแล้วใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะ1แก้วต่อ1กระถางเลยสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้เยอะค่ะหนูปลูกเป็นสวนเป็นไร่ค่ะแม่ก้อยหนูปลูกพริกนะคะมะเขือมะนาวค่ะอยากให้ผลผลิตงามๆนะคะไม่มีโรคนะคะเพื่อนๆใช้นะคะปุ๋ยจากว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็คู่กับคู่นี้เลยค่ะก็มีนะคะไข่1ฟองแล้วก็ผงชูรสนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะตอกไข่เลยค่ะ1ฟองค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรพิเศษเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเลยนะคะอยากให้พืชฟื้นตัวไวนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้ดีค่ะเพื่อนทำสูตรนี้ไปใช้เลยจะได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลทุกชนิดเลยนะคะใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะ1ช้อนเลยค่ะครั้งนี้เราผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆช้อนนี้เลยดกจริงดกจังกันทั้งสวนเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใช้เลยค่ะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยผสมนะคะต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อนๆมีน้ำแค่10ลิตรก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเทใส่เลยจ้าอย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆจ้าใช้นะคะเพื่อนๆฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะเทใส่แค่อย่างละครึ่งเลยจ้าผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะกวาดค่ะเพื่อนๆจ้าฉีดพ่นเลยจ้านี่แม่ก้อยมีโกศลสีด้วยนะฉีดพ่นเลยนี่บนสีบนสีคนอิ่มแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆโอ้หนามากมากฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนจ๋าอย่าลืมฉีดพ่นลงดินด้วยนะแต่อีกบอนสีค่ะงามทุกต้นเลยฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆต้นอโกนิมาค่ะแก้วกาญจนานะคะเพื่อนจ๋าไม่ก้อยเพิ่งแยกหน่อปลูกใหม่ค่ะเพื่อนดูดินเราดีดีเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายค่ะทำให้พืชของเราค่ะใบเขียวใบใหญ่มากๆดูใบหนึ่งดูดูเท่ากับหลายมือของไม่ก้อยเลยใบงามมากๆใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆอนุเลยหนึ่งเหยือกนะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่ๆได้เลยค่ะเพื่อนๆเร่งรากนะคะเห็นความชุ่มชื้นที่หน้าดินแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนท่านไหนคะปลูกกุหลาบแล้วกุหลาบไม่แตกใบแตกยอดเลยค่ะแม่ก้อยอยากให้กุหลาบนะคะแตกดอกดีๆนะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมในการเร่งรากแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนกุหลาบเขาชอบชื้นนะคะแต่ไม่แฉะนะคะเพื่อนอย่าปล่อยให้เขาแห้งนานค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะชุ่มต่อหนึ่งกระถางกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ปุ๋ยแบบชีวภาพเพื่อนๆต้องใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าขาดการใช้นานนะคะ3วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะมาลาดลงไปเลยจริงไหมคะแม่ก้อยนี่ทุกจุดกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบำรุงดีๆนะให้ต้นก็แข็งแรงค่ะเพื่อนๆทุกยอดมีดอกหมดเลยค่ะเพื่อนปลูกก็พอได้อมยิ้มนะคะเพื่อนกล้วยไม้ค่ะอยากให้กล้วยไม้ออกดอกเยอะๆออกดอกตลอดปีค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะนี่เพื่อนจากกล้วยไม้โซมๆไม่น่าจะรอดนะคะเพื่อน
ขยันล่ารสสูตรนี้ได้ทุกวันเลยนะคะคือแบบฉีดพ่นค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าได้เลยนะคะสำหรับกล้วยไม้นะคะเพื่อนเน้นเลยการกล้วยไม้ค่ะเน้นที่รากนะคะการให้ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆจะลดแบบน้ำเลยค่ะเพื่อนๆปุ๋ยน้ำด้วยรากมาชุ่มตอนนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาที่ต้นข้าวโพดเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะเลี้ยงเขียวเลี้ยงการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะช่วงไหนที่อากาศร้อนจัดๆนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนเรื่องการจะเริ่มเติบโตกันแบบง่ายๆเลยข้าวโพดค่ะเขียวค่ะเพื่อนๆน่ารู้เลยค่ะชุ่มเลยนะเรื่องการติดดอกออกผลแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนี่เป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะคะเพื่อนจ๋าลดโดนดอกได้นะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจืดใบด่างแบบง่ายๆเลยค่ะแก้อาการพริกเน่าได้ด้วยนะคะเพื่อนๆรสชื่นมือง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะคะตัวร้ายๆนะคะที่มารบกวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะอย่างต้นพริกเนาะเพื่อนแก้โรคพริกเน่าง่ายๆด้วยปัญหาแก้ที่สุดนี่ค่ะรสเลยเขียวเร่งการติดดอกออกผลแบบธรรมชาติเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่ดอกตึงกันนี้นะคะเพื่อนให้เพื่อนๆชมค่ะต้นพริกต้นนี้ค่ะเพื่อนๆดูดกยันโคนของแท้เลยค่ะนี่ดินค่ะเพื่อนๆนี่ตั้งแต่โคนขึ้นมาอย่างนี้เลยดอกเน้นๆดอกเยอะๆนะคะไล่โรคแมลงมารบกวนง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนน่ารสเลยค่ะปวดถั่วภูเพื่อนๆก่อนค่ะได้กินตลอดใบเขียวนะคะผลดกเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนดอกลาดรสเลยค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้นะคะลาดรสที่โคนด้วยนะคะเพื่อนให้ชุ่มเลยนะคะช่วงติดดอกออกผลเนี่ยเพื่อนๆอย่าขาดน้ำนานนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวดอกจะร่วงนะคะถ้าติดผลแล้วขาดน้ำนะคะผลก็จะเหี่ยวร่วงไปนะคะสำคัญมากๆการให้น้ำเพื่อนต้องพอดีเนาะไม่แฉะเกินไปหรือให้น้อยเกินไปนะคะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ